ื้อขาวคุมนะครับในขวามือขวาการบริหารผลการปฏิบัติงานการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการโค้ชโคชชิ่งและการให้ข้อมูลป้อนกับฟีดแบ็กการบริหารผลการปฏิบัติงานความหมายของการบริหารผลการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารเทคนิคการบริหารการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความหมายและหลักการความหมายและหลักการของตัวชี้วัดลักษณะตัวชี้วัดที่ดีการโคชชิ่งการให้ข้อมูลป้อนกับฟีดแบ็กความหมายของการโคชชิ่งการให้ข้อมูลป้อนกับฟีดแบ็กกระบวนการลำดับการให้ข้อมูลป้อนกับฟีดแบ็กเทคนิคการโคชโคชชิ่งและการให้ข้อมูลป้อนกับฟีดแบ็กตัวอย่างการโคชโคชชิ่งและการให้ข้อมูลป้อนกับฟีดแบ็กการบริหารผลการปฏิบัติงานความหมายของการบริหารผลการปฏิบัติงานการบริหารผลการปฏิบัติงาน performing management PM หมายถึงกระบวนการดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายด้วยการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติงานระดับองค์กรระดับหน่วยงานจนถึงระดับบุคคลเข้าด้วยกันนอกจากนี้ระบบผลการปฏิบัติงาน performance management PM หมายถึงการบริหารแบบบูรณาการที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานของบุคคลองค์กรเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้จากที่กล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าระบบการบริหารงานคือกระบวนการวางแผน planning เพื่อทำข้อตกลงร่วมกันเรื่องการปฏิบัติงานความคาดหวังการกำหนดเป้าหมายการวัดผลและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สนับสนุนเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับโดยการใช้กระบวนการบริหารจัดการแมทริกซ์เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานผ่านการปรึกษาโคชชิ่งและการให้ข้อมูลป้อนกับฟีดแบ็กแก่พนักงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมออีกทั้งต้องมีการทบทวนผลการปฏิบัติงาน rewiring อย่างเป็นทางการและรวมถึงการอภิปรายและทำข้อตกลงเพื่อการพัฒนาอันจะนำไปสู่การพัฒนา development เพื่อยกระดับผลการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นและมีศักยภาพในการทำงานที่สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นการบริหารจัดการผลการดำเนินงานขององค์กรและผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้สอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกันอันเป็นผลจากการเชื่อมโยงของเป้าหมายและมาตรฐานขององค์กรที่กำหนดไว้โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ3ประการนี้1การวางแผนการดำเนินงาน planning performance การบริหารผลการดำเนินงาน managing performance การบริหารผลการดำเนินงาน appraising performance กระบวนการบริหารผลการดำเนินงานเพื่อให้ผู้บริหารได้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานในผู้ใช้บริการระบบบริหารผลการดำเนินงานที่นำมาใช้สำหรับการพัฒนาอย่างเป็นระบบประกอบด้วยการวางแผนการบริหารงานการพัฒนาผลการดำเนินงานการติดตามผลการดำเนินงานการประเมินผลการดำเนินงานการเชื่อมโยงสู่การจ่ายค่าตอบแทนการบริหารผลการดำเนินงานนั้นถือเป็นกุญแจที่สำคัญในการขับเคลื่อนความสามารถของบุคลากรและองค์กรโดยกระบวนการที่ว่ามี5ขั้นตอน1การวางแผนการดำเนินงานเป็นเรื่องที่ต้องทำคือเรื่องแรกที่ต้องทำคือการถ่ายทอดเป้าหมายขององค์กรเป้าหมายของหน่วยงานไปสู่ผู้บริหารงานตามลำดับชั้นและเป้าหมายนั้นจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรด้วย2การพัฒนาผลการดำเนินงานเป็นขั้นตอนต่อมาที่เราต้องวางแผนการพัฒนากำหนดตัวชี้วัดและบันทึกความสำเร็จของกิจกรรมการพัฒนาให้ชัดเจนและเราสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการพัฒนาสนับสนุนให้บุคลากรสำเร็จตามเป้าหมายได้อีกด้วยท่านติดตามผลการปฏิบัติงานเมื่อทุกคนทราบถึงเป้าหมายที่สำคัญและความต้องการขององค์กรแล้วมีการกำหนดตัวชี้วัดแล้วการติดตามนั้นเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ขาดไม่ได้เลยเพราะเราจะติดตามดูแลให้คำปรึกษาหรือชี้แนะต่างๆเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้คนที่ทำได้ดีเราต้องติดตามและชมเชยส่วนพนักงานที่ยังไม่สำเร็จเราต้องสังเกตปัญหาและให้ข้อเสนอแนะด้วย
ขั้นตอนนี้ถ้าเราติดต่ออย่างใกล้ชิดช่วยเหลือจนสำเร็จยังส่งผลในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ดีด้วย 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นเราไม่ได้มุ่งเน้นที่ผลและผลการปฏิบัติอย่างเดียวแต่ประกอบด้วย6องค์ประกอบย่อยที่มาช่วยประเมินผลการปฏิบัติงานดังนี้ 1. ความสอดคล้อง relevant เป็นเกณฑ์ข้อแรกที่สำคัญที่สุดเพราะเราต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับเป้าหมายขององค์กรดังนั้นผลของการปฏิบัติงานเองก็จะสอดคล้องเป็นเรื่องเดียวกันกับเป้าหมายขององค์กรด้วยความเที่ยงตรง validityเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเนื่องจากผลที่วัดได้อาจไม่มีความเที่ยงตรงก็เป็นได้ถ้าเลือกใช้ข้อมูลหรือตัววัดที่ผิดไม่สะท้อนสิ่งที่ต้องการประเมินเช่นต้องการวัดความภูมิใจของผู้ใช้บริการเราก็ต้องตั้งตัวชี้วัดเป็นร้อยละหรือคะแนนความพอใจที่ได้รับไม่ใช่จำนวนผู้ประเมินนั่นเองความน่าเชื่อถือ reliability มีความสำคัญมากเท่ากับตัวชี้วัดหรือเป้าหมายที่จะต้องทำให้สำเร็จเพราะการประเมินนั้นจะต้องให้ได้ค่าที่ถูกต้องเท่ากันทุกครั้งไม่ว่าใครจะประเมินหรือประเมินกี่ครั้งก็ตามส่วนมากแล้วจะสัมพันธ์กับตัวชี้วัดหรือหลักฐานที่แสดงถึงความสำเร็จนั่นเองถ้าเราต้องการวัดจำนวนชิ้นงานที่สำเร็จเราก็ต้องบันทึกหรือระบบจัดเก็บจำนวนชิ้นงานไม่ว่าใครจะประเมินหรือประเมินเมื่อใดนั้นผลก็จะมีความใกล้เคียงหรือเหมือนกันรวมไปถึงหากเราต้องการวัดพฤติกรรมก็ต้องมีแบบประเมินหรือเครื่องมือวัดพฤติกรรมที่ชัดเจนควบคุมและกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนด้วยพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง 4. ควบคุม comprehensive การออกแบบระบบประเมินที่ดีนั้นต้องทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุสิ่งที่ทำหรือใช้เวลาในการทำงานเพื่อทีมงานหรือองค์กรโดยจะต้องครอบคลุมทั้งสิ่งที่ทำให้ต่ำกว่าเป้าหมายและสิ่งที่ทำเกินกว่าเป้าหมายด้วย 5. ใช้ได้จริง flexibleกระบวนการประเมินและแบบฟอร์มการประเมินนั้นสามารถทำให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินนำไปใช้ได้จริงไม่ซับซ้อนหรือยากจนเกินไปหรือจะเรียกง่ายๆว่าแบบประเมินต้องเป็นมิตรและใช้ได้กับทุกคน 6. แยกแยะได้ Retention อันนี้สำคัญที่สุดเพราะมีผลทางจิตวิทยาการประเมินผลนั้นต้องแยกให้จังแยกได้ว่าใครทำได้ดีใครทำได้ดีมากหรือใครที่ยังไม่ดีพอการแยกแยะนี้จะต้องนำไปสู่การให้รางวัลหรือการให้คุณให้โทษที่แตกต่างกันถ้าการเชื่อมโยงสู่การจ่ายค่าตอบแทนกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานขั้นสุดท้ายสุดนั้นคือการเชื่อมโยงความสำเร็จไปสู่การจ่ายค่าตอบแทนเราวางแผนเรากำหนดเรากระตุ้นให้บุคลากรทำงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างไรในวันที่พวกเขาทำสำเร็จองค์กรต้องให้รางวัลเพื่อเป็นการจูงใจให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นไปอีกในอนาคตโดยแนะนำว่าการเชื่อมโยงไปสู่ค่าตอบแทนต้องทำเป็นแบบ performance based หรือจะเรียกว่า pay for performance เทคนิคการบริหารผลการปฏิบัติให้สำเร็จหากเราต้องการให้การบริหารผลการปฏิบัตินั้นสำเร็จตามเป้าหมายบรรลุเป้าหมายที่วางไว้สามารถนำเทคนิค3ข้อเพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้จริงในนี้1องค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องการอะไรเราต้องการสื่อสารกับพนักงานของเราให้ชัดเจนให้เขาทราบว่าเขามีความสำคัญกับความสำเร็จขององค์กรอย่างไรงานที่มอบหมายนั้นให้นั้นไม่ใช่แค่ในส่วนงานเราแต่มันมีผลกระทบกับองค์กรด้วยยิ่งช่วยให้พนักงานตระหนักและมุ่งมั่นรับผิดชอบในงานให้สำเร็จกำหนดเวลาที่ชัดเจนเทคนิคนี้กำหนดเวลาระยะสั้นๆหลายครั้งเพื่อการติดตามพนักงานจะตื่นตัวพัฒนางานตนเองตลอดและเราเองก็จะได้ทราบความคืบหน้าให้คำแนะนำและกระตุ้นผลักดันพนักงานที่ยังไกลจากเป้าหมายให้ได้ทันท่วงทีวิธีการนี้จะช่วยให้งานทุกคนแล้วเสร็จตามแผนการสร้างบรรยากาศการทำงานโดยเป็นบรรยากาศที่เอื้อต่อการกล้าคิดกล้าทำกล้าลองผิดลองถูกและในบางครั้งเรามีเป้าหมายงานที่ท้าทายกว่าในอดีตหรือเป็นภารกิจใหม่ของเราเราต้องทำให้พนักงานรู้สึกว่างานในความรับผิดชอบของเขานั้นสามารถทำได้จริงแต่ถ้าต้องผิดบ้างถูกบ้างก็สามารถเกิดขึ้นได้จนกว่าสุดท้ายจะเสร็จตามเป้าหมายนอกจากนี้เรายังสามารถใช้ทักษะการโค้ชหรือทักษะการให้ผลบอลกับฟีดแบ็กมาใช้เป็นเทคนิคได้ด้วยเช่นกันหัวข้อที่2การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความหมายและหลักการของการกำหนดเป้าหมายการกำหนดเป้าหมายหรือ goal setting คือการกำหนดเป้าหมายที่เราต้องการภายในกรอบที่กำหนดและสามารถบรรลุเป้าหมายด้วยการบริหารจัดการที่ดีเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างมากของการบริหารผลการปฏิบัติงาน
หรือจะสรุปอย่างง่ายๆว่าถ้าเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งอย่างไรอย่างนั้นสำหรับการกำหนดเป้าหมายนั้นไม่ใช่เป็นแค่กำหนดงานหรือเป้าหมายของงานตามใบกำหนดหน้าที่งาน job description หรืองานที่รับผิดชอบอยู่เป็นประจำแต่การกำหนดเป้าหมายที่ถูกต้องที่สุดคือการกำหนดเป้าหมายของงานที่มาจากเป้าหมายขององค์กรร่วมกันโดยเป้าหมายที่เราต้องให้ความสำคัญนั้นจะมาตั้งแต่นโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติแผนยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจหรือเป้าหมายใดๆก็ตามที่ธนาคารกำหนดให้เป็นพันธกิจหลักเพื่อที่จะทราบว่าเราต้องทำอะไรจากนั้นเราก็จะเชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กรหรือ Corporate KPIs คำว่าธนาคารว่าธนาคารของเรามีเป้าหมายในเรื่องใดอย่างไรบ้างคือจุดที่สำคัญที่จะบอกว่าพวกเราในฐานะสมาชิกขององค์กรจะตั้งเป้าหมายอย่างไรจาก Corporate KPIs ก็จะเชื่อมลงสู่ฟังก์ชัน KPIs หรือเป้าหมายของส่วนงานนั่นเองทั้งในส่วนของภูมิภาคและสำนักงานใหญ่ต่างกำหนดเป้าหมายของส่วนงานตามภารกิจที่ได้รับเป้าหมายจะบอกได้ชัดว่าเรารับผิดชอบเป้าหมายขององค์กรในเรื่องใดบ้างอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องที่รับผิดชอบและทั้งหมดนั้นจะสนับสนุนเป้าหมายของธนาคารได้และสุดท้ายจะเป็นงานของหน่วยงานและจะกำหนดลงมาตามระดับจนถึงการมอบหมายภารกิจไปยังพนักงานซึ่งจะเป็นเป้าหมายรายบุคคลที่จะแสดงว่ารับผิดชอบอย่างไรมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมงานใดและนำไปสู่กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานการกำหนดเป้าหมายรายบุคคลนั้นมีหลักที่สำคัญคือ1ความสอดคล้องกับเป้าหมายของส่วนงานความท้าทายหรือต้องการผลลัพธ์ที่ดีกว่าในอดีต3การกำหนดร่วมกันโดยการกำหนดเป้าหมายรายบุคคลนั้นผลมาจากการวางแผนร่วมกันกับผู้บังคับบัญชาเพื่อให้เป็นเป้าหมายที่จะพร้อมจะขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันจะมีความเชื่อมโยงตั้งแต่แผนงานองค์กรส่วนงานลงมาถึงระดับบุคคลเพื่อให้ทุกคนในธนาคารมีส่วนเกี่ยวข้องกับเป้าหมายใหญ่ร่วมกันถ้าทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายของแผนงานได้จะส่งผลให้เป้าหมายของธนาคารบรรลุผลสำเร็จในการกำหนดเป้าหมายในงานนั้นจะหลากหลายตามลักษณะงานและภารกิจต่างๆการกำหนดเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพด้วยหลักสมาร์ทเป็นเทคนิคที่นิยมใช้กันในระดับสากลเนื่องจากจะช่วยมีกรอบในการกำหนดเป้าหมายและทราบถึงผลลัพธ์และวิธีการรวมถึงกรอบเวลาที่จะให้บรรลุเป้าหมายอีกด้วย Specific เป้าหมายที่กำหนดนั้นจะต้องมีความเฉพาะเจาะจงแสดงให้เห็นว่าเราต้องการทำอะไรทำใครเพื่ออะไรโดยจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของธนาคารและตัวงานด้วย Measurable เป้าหมายนั้นต้องวัดได้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่าสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้หรือไม่ achievable เป็นเป้าหมายที่ต้องสามารถบรรลุเป้าหมายได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเป้าหมายที่ตั้งขึ้นต้องสามารถบรรลุเป้าหมายได้มีความเป็นไปได้ deliverable เป้าหมายที่ตั้งขึ้นต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ขององค์กรไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมตามการกำหนดระยะเวลากำหนดดำเนินการภายใต้เป้าหมายที่ตั้งขึ้นความหมายและหลักการกำหนดตัวชี้วัดตัวชี้วัดหรือ KPI indicators เป็นดัชนีชี้วัดหรือหน่วยวัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดขึ้นเป็นหน่วยวัดที่ควรมีผลเป็นตัวเลขที่นับได้จริงและต้องสื่อถึงเป้าหมายในการปฏิบัติงานสำคัญดังนี้เพื่อสร้างความชัดเจนในการกำหนดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดคือเรื่องของการวัดผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากการปฏิบัติงานกันมาแบ่งออกเป็นตัวชี้วัดระดับองค์กรตัวชี้วัดระดับหน่วยงานตัวชี้วัดรายบุคคลโดยเป้าหมายของตัวชี้วัดนี้จะเป็นการบอกเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่เราต้องการโดยตัวชี้วัดมีลักษณะสำคัญ2ประการได้แก่ตัวชี้วัดจะต้องสามารถให้ค่าหรือบ่งบอกคุณลักษณะของสิ่งที่ทำการวัดว่ามีปริมาณหรือคุณลักษณะเช่นไรส่วนจะมีความหมายอย่างไรจะต้องนำไปตีค่าหรือเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานจึงจะทราบได้ว่าสิ่งนั้นมีค่าสูงหรือต่ำได้มาตรฐานหรือไม่ค่าหรือคุณลักษณะที่ได้จากตัวชี้วัดมีความหมายภายใต้เงื่อนไข2ประการคือ1เงื่อนไขของเวลาคือตัวชี้วัดจะบ่งบอกสภาพของสิ่งที่มุ่งวัดเฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเช่นระยะ1สัปดาห์3สัปดาห์1ปีหรือขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาใช้และการตีความหมาย
2เงื่อนไขของสถานที่คือตัวชี้วัดจะบ่งบอกสถานภาพของสิ่งที่มุ่งวัดเฉพาะในเขตพื้นที่หรือบริเวณหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบที่ทำการตรวจสอบเช่นระดับภาคสาขาหรือด้านปัจจัยกระบวนการหรือผลลัพธ์เป็นต้นโดยตัวชี้วัดจะประกอบด้วย3รูปแบบเบื้องต้นมีลักษณะนี้ตัวชี้วัดเชิงปริมาณคือปริมาณที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้วัดสิ่งที่นับได้หรือสิ่งที่มีลักษณะทางกายภาพโดยมีใหญ่วัดเช่นจำนวนร้อยละระยะเวลาเป็นต้นตัวชี้วัดเชิงปริมาณเหมาะสมกับการวัดในสิ่งที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมและมีความชัดเจนตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ใช้วัดเป็นสิ่งที่นำมาทำเช่นความพึงพอใจระดับความเข้าใจของผู้เข้าการรับการอบรมเป็นต้นแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่มีลักษณะทางกายภาพที่สามารถนับเป็นจำนวนได้อย่างชัดเจนแต่สามารถวัดเป็นเชิงปริมาณได้โดยสร้างเครื่องมือเพื่อใช้วัดสิ่งที่เป็นนามธรรมเหล่านี้ขึ้นเช่นการวัดความพึงพอใจอาจทำได้ในการพัฒนาเครื่องมือวัดได้แก่สอบถามความพึงพอใจเพื่อให้ผู้รับบริการเป็นผู้ประเมินตัวชีวิตตัวชี้วัดเชิงคุณภาพคือตัวชี้วัดที่ใช้วัดที่ไม่ใช่เป็นค่าเชิงปริมาณหรือเหนือวัดใดจะเป็นการวัดที่อิงกับค่าเป้าหมายที่มีลักษณะพารานาหรือเป็นคำอธิบายถึงเกณฑ์การประเมินณระดับค่าเป้าหมายต่างๆตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายนี้จึงทำหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นกรอบหรือเป็นเกณฑ์กับการใช้วิจารณญาณของผู้ประเมินโดยต้องเป็นการกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพควรพิจารณาถึงค่าเป้าหมายควบคู่ไปด้วยไปพร้อมกันตัวอย่างการกำหนดชีวิตในประเภทดังนี้ด้านคุณภาพ quality เช่นข้อร้องเรียนคำชมคำประพันธ์พึงพอใจของลูกค้าด้านปริมาณ quality หน่วยวันจำนวนตัวสับชั่วโมงจำนวนหน่วยที่ผลิตปริมาณการให้บริการจำนวนโครงการที่สำเร็จจำนวนชิ้นงานที่ผลิตได้จำนวนตัวสับที่รับสายด้านกำหนดเวลา time less เช่นตารางการทำงานสำเร็จตามแผนงานเสร็จตามวันครบกำหนดส่งงานตามกำหนดเงินเสร็จภายใน second time 4การคุ้มค่าของต้นทุน cost effective เช่นจำนวนเงินที่ใช้จ่ายจำนวนคำแนะนำที่มีการปฏิบัติตามค่าใช้จ่ายนอกเหนืองบประมาณรายละของเงินงบประมาณที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเวลาที่กำหนดเป็นต้นและลักษณะของตัวชี้วัดที่ดีเพื่อให้ผู้เรียนสามารถกำหนดตัวชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเกิดความเข้าใจลักษณะของตัวชีวิตที่ดีโดยมีข้อมูลตรงนี้หนึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ภารกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กรควรแสดงถึงความสำคัญต่อองค์กรหน่วยงานซึ่งเป็นตัวชีวิตที่มีความสำคัญต่อองค์กรและหน่วยงานมีสองลักษณะคือตัวชีวิตที่แสดงผลการดำเนินงานที่สำคัญขององค์กรจะเจอชีวิตกิจกรรมหรืองานที่สำคัญหากผิดพลาดจะก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงในองค์กรหรือหน่วยงานจะประกอบด้วยตัวชีวิตที่เป็นเหตุ leading indicator และผล lagging indicator ที่ประกอบด้วยมติหรือมุมมองที่หลากหลายเช่นการให้บริการไม่ได้วัดจากผลการสำรวจกับผู้บริการเท่านั้นแต่ควรรวมถึงมุมมองด้านคุณภาพของการให้บริการและมุมมองด้านการพัฒนาองค์กรที่เกี่ยวข้องด้วยตัวชี้วัดที่สร้างขึ้นจะต้องมีบุคลากรหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดทุกตัวที่สร้างตัวชี้วัดที่สร้างขึ้นควรเป็นตัวชี้วัดที่องค์กรสามารถคุมได้อย่างน้อยร้อยละ80ของตัวชี้วัดทั้งหมดเนื่องจากถ้าไปในองค์ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ไม่สามารถควบคุมได้มากเกินไปจะทำให้ตัวชี้วัดนั้นไม่สามารถแสดงถึงความสามารถในการดำเนินงานที่แท้จริงขององค์กรตัวชี้วัดที่ดีต้องสามารถวัดได้เลยเป็นที่เข้าใจของบุคลากรทั่วไปไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ผู้เข้าใจเพียงแค่ผู้จัดทำตัวชี้วัดเท่านั้นตัวชี้วัดที่ดีจะต้องช่วยให้ผู้บริหารและบุคลากรสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่สำคัญขององค์กรได้นอกเหนือการใช้ตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลงานตัวชี้วัดที่ดีจะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กรซึ่งเป็นข้อที่ควรระวังในการจัดทำตัวชี้วัดการโคชชิ่งในการให้ข้อมูลปลอดกับฟีดแบ็กการโค้ชชิ่งคือกระบวนการทำงานกันระหว่างโค้ชซึ่งเป็นเพื่อนชวนคิดหรือปลดล็อกบางอย่างในตัวผู้รับการโค้ชให้มีศักยภาพสูงขึ้นหรือมีความสุขอย่างที่เขาต้องการผ่านวิธีการและเครื่องมือต่างๆเพื่อให้ผู้รับการโค้ชได้เรียนรู้ตระหนักในตัวเองและเปลี่ยนแปลงและลงมือทำด้วยความคิดความถนัดความสามารถของพนักงานเองโดยการโค้ชชิ่ง
ป็นเครื่องมือหนึ่งของผู้จัดการและผู้นำทีมที่สามารถใช้ดึงศักยภาพและประสิทธิภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดีรวมทั้งสามารถพัฒนาความสามารถของทีมในการปฏิบัติงานให้ได้ตามความเป้าหมายขององค์กรซึ่งเป็นบทบาทที่สำคัญมากอย่างหนึ่งของผู้นำทีมและหัวหน้างานในการบริหารผลการปฏิบัติงาน performance management การให้ข้อมูลป้อนกับเด็กคือเครื่องมือที่ช่วยให้คนปรับพฤติกรรมหรือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็จะทำให้เขารู้ว่าเขาทำไปนั้นมีผลกระทบที่ดีหรือความผิดพลาดต่อผู้อื่นมากน้อยเพียงใดคนอื่นจะคิดอย่างไรกับผลงานของเราแล้วข้อติชมต่างๆจากนั้นมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกษาและปรับปรุงให้ดีขึ้นไปอีกการให้ข้อมูลป้อนกลับมีหลักการหนึ่งนี้ต้องสร้างความไว้วางใจความเชื่อถือให้เกิดขึ้นก่อนเพราะการติชมด้วยความหวังดีให้เขาประสบความสำเร็จจะทำให้ผู้รับพร้อมที่จะรับฟังและเต็มใจมากกว่าการใช้จังหวะน้ำเสียงสีหน้าสิ่งเหล่านี้จะช่วยสื่อเจตนาของผู้พูดได้อย่างดีที่จะต้องทำให้เขารับรู้ว่าเราจริงใจกับเขาการให้ข้อมูลป้อนกลับจะต้องจับประเด็นในตรงเรื่องการให้ข้อมูลป้อนกลับที่จะต้องเฉพาะเจาะจงไม่ติกราดเราจะต้องบอกให้ได้ว่าอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ควรแก้ไขเช่นถ้าบอกว่าคุณพูดมากไปแล้วค่ะก็ต้องบอกให้เขาได้ว่าเมื่อไรและอย่างไรที่เราคิดว่าพูดมากกว่าทำถ้าเรายกสถานการณ์นั้นได้ผู้รับข้อมูลประกอบก็จะได้มองเห็นภาพตนเองในสถานการณ์นั้นได้แจ่มแจ้งจะให้ข้อมูลประกอบควรเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องที่เกิดนานแล้วถูกละเทศะไม่ควรท้วงติงเมื่อมีผู้อื่นอยู่ด้วยให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงพฤติกรรมนั้นแก่ผู้รับด้วยกระบวนการให้กระบวนการลำดับการให้ข้อมูลประกอบ